สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย่องเชิญยิ้มเปิดไทม์ไลน์หลังรู้ข่าวสมรักป่วยก่อนหน้านี้ทำเอาหลายๆคนผวาหนักมากเมื่อรู้ข่าวว่านักชกชื่อดังอย่างบาสสมรักคำสิงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยลูกสาวคนโตอย่างเบสรักวนีคำสิงก็ได้ออกมาแจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อเช้าวันที่3กรกฎาคมเวลา 8:00 นพ่อบาสและเมสบอสพี่ตรงๆได้เดินทางไปตรวจโควิดเพื่อถ่ายทำรายการที่ GMM Grammy Studio ด้านหลังคาเฟ่เมซอนและตอนเย็นโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งผลตรวจพ่อบาสผลเป็น detected เมสบอสพี่ตรงผลเป็น not detected ตอนนี้เบสมีบ้าน2หลังเบสจึงแยกให้พ่อย้ายไปอยู่คนเดียวอีกหลังนึงเพื่อรอโรงพยาบาลมารับและเบสบอสยายพี่ตรงอยู่อีกหลังนึงพร้อมกับเผยไทม์ไลน์ของคุณพ่อว่าไปไหนมาบ้างงานนี้ทำเอาตลกชื่อดังอย่างโย่งเชิญยิ้มถึงกับต้องออกมาประกาศกักตัวด่วนหลังรู้ข่าวสมรักติดเชื้อโควิด-19 และเปิดไทม์ไลน์ของตัวเองโดยโย่งได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าพอรู้ข่าวรีบแยกตัวตอนดึกทันทีผมไปรายการวันนั้นมาด้วยวันที่1ถ่ายรายการเดียวกันกับคุณสมรักคำสิงเกรงจะมีผลกระทบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผมไปมาในวันที่1ไปถ่ายรายการซอกแซกยกบ้านรายการเดียวกับคุณสมรักคำสิงวันที่2ไปงานคุณแม่เป็ดเชิญยิ้มที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลา12วันที่3อยู่บ้านผมเพิ่งรู้ว่าคุณสมรักคำสิงติดเชื้อเมื่อตอนเกือบ2:00ต้องขอโทษคนที่ผมไปเจอทุกท่านด้วยนะครับผมจะรีบเข้าตรวจและกักตัวตามมาตรการและจะต้องตรวจทั้งครอบครัวเพราะมีความใกล้ชิดเพื่อความสบายใจจึงมาแจ้งเพื่อทราบจะได้ช่วยกันระวังเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ